ิจจักรของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ตัวอาคารแต่คือเหล่าผู้เชื่อทุกคนที่มารวมตัวกันนะครับ30กว่าปีที่เชื่อพระเจ้ามาในครอบครัวเราก็ได้คุยกันว่าถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสสร้างพระนิเวศของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตครอบครัวเราจริงๆเห็นคริสตจักรแห่งนี้อยากจะให้เป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นหลังหนึ่งชีวิตนี้เนี่ยเราเกิดมาก็อยากจะมีโอกาสที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับเพราะผมเชื่อจริงว่าคริสตจักรเนี่ยจะเป็นคำตอบให้กับทุกคนและความทุ่มเทที่สำคัญมากๆที่อยากทุ่มเทในชีวิตนี้ก็คือการทุ่มเทเพื่อให้คนได้รับความรอดผ่านคริสตจักรถ้าพระเจ้าเรียกถ้าพระเจ้าทำมันจะสำเร็จคริสตจักรของเราก็ขยายพระเจ้าอยากให้คริสตจักรเป็นที่ที่สอนคนให้มีความรักแบบพระเจ้ามีความรักแบบพระคัมภีร์และส่งทอดความรักไปสู่คนรอบข้างและสังคมนี้อะไรคือก้าวแรกของการที่เราจะมีโบสถ์ที่มีคนเป็นพันได้คริสตจักรแห่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จตัวเองนะครับเคยมีเป้าหมายนะครับในการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรนะครับภายใน5ปีข้างหน้าแต่วันนี้นะครับพระเจ้าก็เรียกอีกครั้งนึงอย่างชัดเจนเลยนะครับพระเจ้าให้ผมนั้นได้มีแผนการทำงานของพระเจ้าภายในระยะเวลา5เดือนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้อีกเป็น10ปีข้างหน้าที่เราจะทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เราจะมีคริสตจักรที่มีคนเป็นพันเราจะมีถึงประมาณ10โบสถ์อยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ไปเจอที่ดินผืนนี้อย่างอัศจรรย์เป็นการจัดเตรียมจากพระเจ้าจริงๆดินผืนนี้เป็นที่ดินที่ดีมากเพราะมันอยู่ตรงกลางของพื้นที่ฝั่งทนการใช้อาคารแห่งนี้นะครับซึ่งเราได้คิดถึงประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับคิดจากของเราที่เราจะสร้างร่วมกันเนี่ยจะอยู่บนพื้นที่ประมาณ1ไร่เราจะสร้างห้องประชุมจุคน500คนเราจะมีอาคารสำนักงานเราจะมีคิดจากเด็กที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างน้อย 2-3 เท่าเราจะสามารถวันหนึ่งพัฒนากลายเป็นเนอร์เซอรี่ได้การออกแบบทั้งหมดเราก็จะให้ตอบโจทย์กับสมาชิกทุกคนมากที่สุดนะครับผมเราจะมีห้องสำหรับการเรียนพระคัมภีร์ที่สมาชิกจะสามารถมาเรียนระหว่างสัปดาห์ได้จะมาเป็นโรงเรียนพระคัมภีร์จะมาเป็นศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ในการสร้างสาวกพื้นที่ในการที่จะสร้างชีวิตคนเป็นการให้เห็นมิติใหม่ของการที่พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเห็นถึงบรรยากาศของการทะลุทะลวงที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราได้ทำร่วมกันสำหรับชีวิตผมเนี่ยรู้สึกผมดีใจและมีความภาคภูมิใจที่พระนิเวศหลังนี้ได้ถูกสร้างขึ้นบนย่านฝั่งทนเรากำลังจะทำสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของในพื้นที่ธนบุรีนี้ผมเชื่อจริงว่าเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่รุ่นของเราแต่เรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อรุ่นลูกของเราด้วยอันนี่คือแผนการนี่คือวิธีการของพระเจ้าคือให้เราทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมืออย่างเสียสละอย่างทุ่มเทและเป็นหนึ่งเดียวกันผมเชื่ออย่างยิ่งว่านี่คือเวลาของพระเจ้านี่คือการทรงนำของพระเจ้าและขอให้เราช่วยกันนะครับแล้วเราจะไปฉลองความสำเร็จในคริสต์มาสปีนี้ที่โบสถ์ใหม่ของเราครับ